ร้องไห้ในห้องน้ำเปิดบ้านวีวีรภาพน้อยคนที่จะรู้เกือบเลิกเป็นดาราวีวีรภาพสุภาพไพบูลย์พระเอกหนุ่มหล่อขวัญใจยุค90แจ้เกิดจากผลงานละครเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาในบทของชยาจากนั้นก็มีแฟนๆติดตามผลงานเขามาโดยตลอดค่ะจนตอนนี้เขาได้เป็นทั้งผู้จัดและก็ผู้กำกับเต็มตัวแถมยังดูหล่อเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็ปังทุกเรื่องแถมยังประกบกับนางเอกตัวแม่ค่ะย้อนกลับไป18ปีก่อนแฟนละครเคยติดหนีบกับละครดราม่าเรื่องนี้แน่นอนสำหรับเรื่องกว่าจะรู้เดียงสานำแสดงโดยพระเอกหน้าใหม่วีวีรภาพประกบกับนางเอกสาวนะคะจิ๊บคิตภัทรนอกจากละครโด่งดังในยุคนั้นแล้วค่ะยังเป็นการแจ้งเกิดของทั้งคู่ด้วยล่าสุดหนุ่มวีขอพาแฟนคลับย้อนอดีตเล่าถึงเรื่องการเข้าวงการใหม่ๆว่าต้องผ่านร้อนผ่านหนาวกว่าจะกลายเป็นเพลงแถวหน้าวันนี้เขาต้องสู้แค่ไหนค่ะโดยเขาได้ระบุผ่านอินสตาแกรมว่ามีคนส่งมาให้ดูย้อนถึงสมัยก่อนเซ็นสัญญากับช่องตอน19ปีตอนนั้นยังงงกับการปรับตัวและแล้วผลงานละครได้ในชีวิตรับบทพระเอกเลยกว่าจะรู้เดียงสาออกอากาศในปี2543ตอนนั้นยอมรับว่าท้อถึงขั้นแอบร้องไห้ในห้องน้ำแถมเพื่อนการแสดงในกองถ่ายไม่มีความพร้อมใดๆจนบอกกับที่บ้านว่างานแสดงคงไม่เหมาะกับเรามาถึงจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งผมฮึดสู้แล้วก็ผ่านมาได้ก็เป็นพระเอกเลื่อยมาอีกหลายสิบเรื่องจนถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่ผมนั้นไม่เคยลืมแถมตอนนี้พระเอกดังยังถูกว่าไม่สามารถกล่าวเป็นพระเอกได้อีกรวมถึงต้นสังกัดช่องเจ็ดก็เห็นว่าควรกลับมารับงานค่ะเชื่อว่าหากหนุ่มวีกลับมารับงานเป็นพระเอกเหมือนเดิมแน่นอนว่าจะต้องปังแล้วก็ดังมากจริงๆเลยจ้า